บัณฑิตกับนินทาและสรรเสริญพระพุทธภาษิตเซโลยทาเอกคโนวาเตนะนะสมีรติเอวังนินทาปะสังซาสุนะสมินชันติปันฑิตาแปลว่าบัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่หวั่นไหวในนินทาและสรรเสริญเหมือนภูเขาศิลาแท่งทึบไม่สะเทือนด้วยแรงลมฉะนั้นอธิบายความนินทาและสรรเสริญนั้นท่านเรียกว่าโลกธรรมเป็น2ใน8พระอรรถกถาจารย์กล่าวว่าจริงอยู่ในที่นี้พระผู้มีพระภาคทรงแสดงโลกธรรมไว้2อย่างแต่พึงทราบว่าทรงหมายเอาโลกธรรมทั้ง8ประการโลกธรรม8นั่นคือลาภเสื่อมลาภยศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขทุกข์เมื่อใดบุคคลได้ลาภยศสรรเสริญและสุขเมื่อนั้นพึงระลึกไว้ด้วยว่าความเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาและสุขก็ตามมาในทางตรงกันข้ามก็เช่นเดียวกันชีวิตเป็นเสมือนคลื่นในมหาสมุทรขึ้นลงลงขึ้นอยู่อย่างนั้นตลอดไปบางทีมองผิวเผินอาจไม่เห็นแต่หากมองอย่างลึกซึ้งก็จะเห็นและเห็นได้ทุกวันนินทาสรรเสริญนั้นเป็นเสียงจากคนอื่นที่มองตัวเราบางทีก็มองถูกบางทีก็มองผิดหมายความว่าบางครั้งเราอาจเป็นจริงอย่างที่เขานินทาหรือสรรเสริญแต่บางทีก็ไม่จริงการที่เขานินทาเราว่าชั่วหากเราไม่ได้ชั่วจริงเราก็หาชั่วไปตามคำของเขาไม่เปรียบเสมือนต้นขนุนใครจะมาทักมันว่าเป็นเสดามันก็ไม่เป็นเสดาตามคำทักในทางตรงกันข้ามก็เหมือนกันใครทักเสดาว่าเป็นขนุนมันก็ไม่เป็นขนุนการที่ใครเขาเกลียดเราหรือนินทาเราว่าอย่างนั้นอย่างนี้นั่นก็เป็นแต่เพียงความคิดเห็นของคนคนหนึ่งที่มีต่อเราเท่านั้นมิได้หมายความว่าเราจะต้องเลวตามที่เขานินทาว่าร้ายนอกจากเราจะไปทำเลวเข้าด้วยรถยนต์คันหนึ่งจอดนิ่งอยู่ในอู่ขายรถยนต์คนมาดูบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบทั้งที่มันไม่เคยไปทำอะไรให้ใครชอบหรือไม่ชอบมันความชอบหรือไม่ชอบของคนจึงขึ้นอยู่กับความรู้สึกของเขาเองรถยนต์จึงมีหลายยี่ห้อเพื่อให้คนเลือกตามอัธยาศัยมันแตกต่างกันไปทั้งขนาดรูปและเครื่องยนต์ในคนก็ทำนองเดียวกันนี้เมื่อได้พิจารณาเห็นว่าตนได้ทำดีตามกฎของศีลธรรมและสังคมแล้วใครจะนินทาว่าร้ายบ้างก็ไม่ควรจะต้องหวั่นไหวไปตามควรพิจารณาการกระทำชอบหรือไม่ชอบของตนเป็นที่ตั้งเรื่องนินทาเป็นเรื่องธรรมดาของโลกเรื่องสรรเสริญก็เหมือนกันในการกระทำอย่างเดียวของเราบางคนชอบก็สรรเสริญบางคนไม่ชอบก็นินทาว่าร้ายบัณฑิตผู้จะทำงานใหญ่ต้องมีใจมั่นคงไม่หวั่นไหวง่ายในนินทาสรรเสริญสุขและทุกข์บางคนได้รับสรรเสริญมากเข้าก็หลงตัวแล้วยกตนข่มผู้อื่นเห็นผู้อื่นเลวกว่าตนไปหมดโชคร้ายเพราะเขาคนเดียวมองเห็นผู้อื่นทั้งหลายเป็นคนเลวปฏิกิริยาก็จะกลับมาว่าคนทั้งหลายอื่นจะมองเขาเป็นคนเลวเลวตรงไหนเลวตรงมองเห็นผู้อื่นเป็นคนเลวนั่นเองเรื่องเหล่านี้เป็นปรัชญาและจริยศาสตร์หากจะพูดให้ละเอียดจะต้องใช้หน้ากระดาษไม่น้อยเลยขอสรุปในทางปฏิบัติว่าบัณฑิตไม่ควรหวั่นไหวในเรื่องสรรเสริญหรือนินทาควรควบคุมจิตของตนให้มั่นคงสำรวจความประพฤติและการกระทำของตนหากเห็นด้วยปัญญาแล้วว่าดำเนินไปในทำนองครองธรรมอันควรแล้วก็ขอให้ทำความดีต่อไปเถิดเฉยต่อเสียงสรรเสริญและนินทานั้นเพื่อมิให้กังวลเกินไปจะได้ตั้งใจทำความดีเพื่อความดีเพื่อความถูกต้องเพื่อธรรมเรื่องประกอบเรื่องพระลกุณฑกภัททยเถระพระภัททยเถระนี้เป็นพระอรหันต์แต่รูปร่างท่านเล็กคล้ายสามเณรน้อยดังนั้นภิกษุหนุ่มและสามเณรที่ไม่รู้ว่าท่านเป็นพระอรหันต์เมื่อพบท่านแล้วก็ลูบหัวท่านบ้างจับหูท่านบ้างดึงจมูกท่านเล่นบ้างพ
ลางเย้าหยอกว่าพ่อเนน้อยไม่กระสันอยากศึกบ้างหรือยังมีความยินดีแน่นแฟ้นในพระศาสนาหรือแม้อย่างนี้พระภัททิยะก็หาแสดงอาการโกรธเคืองแต่ประการใดไม่ภิกษุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาว่าภิกษุหนุ่มและสามเณรรังแกพระภัททิยะเถระอย่างนั้นอย่างนี้แต่ท่านไม่โกรธไม่ประทุษร้ายในสหธรรมิกเหล่านั้นน่าอัศจรรย์จริงพระศาสดาเสด็จมายังธรรมสภาทรงทราบเรื่องที่ภิกษุทั้งหลายสนทนากันแล้วจึงตรัสว่าอย่างนั้นแลภิกษุทั้งหลายธรรมดาพระอรหันต์ย่อมไม่โกรธไม่ประทุษร้ายเพราะท่านเหล่านั้นไม่หวั่นไหวไม่สะเทือนประดุจศิลาแท่งทึบดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าเซโลยทาเอกคโนเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น